สวัสดีครับก่อนหน้านี้ครับเคยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเคลือบสีรถไปแล้วนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมกันมากมายครับสำหรับวิดีโอวันนี้ครับผมจะสอนวิธีการขัดไฟให้ใสปิงนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่างานช่างงานสีงานคาแคร์ครับเราสามารถทำเองได้ครับไม่ได้ยากเกินความสามารถนะใครอยากรู้อยากทำเป็นครับติดตามช่องผมไว้นะเรื่องแบบนี้ช่างเขาไม่บอกหรอกครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกหมดเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตรงอย่างแรกครับวันนี้ครับผมจะต้องสอนเพื่อนๆครับวิเคราะห์สภาพของไฟหน้าก่อนนะคือไฟหน้าเนี่ยมันมีหลายรุ่นหลายแบบครับปัจจุบันเนี่ยไฟหน้าจะเป็นโคมพลาสติกกึ่งอะคริลิกแบบนี้นะซึ่งพอใช้เป็นนานๆครับมันก็จะขุ่นๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่สวยเลยนะครับนี่มาพร้อมกันนะความขุ่นยังไม่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็น้ำยาที่ขายในท้องตลาดนะครับไม่ได้หมายความว่าน้ำยาที่เขาเขียนว่าขัดไฟแล้วไฟใสเนี่ยจะขัดไฟแล้วใสทุกอันครับเพราะว่าการเสียหายนะครับหรือพื้นผิวที่มันเกิดการเสียหายเนี่ยมันแตกต่างกันไปครับก็คือถ้าน้ำยาที่ขายทั่วไปเนี่ยกรณีเป็นคราบต่างๆนะครับภาพเหลืองหรือว่าใช้งานมาไม่นานครับเกิดอาการเหลืองๆจากภายนอกเนี่ยอย่างนั้นขัดออกนะนะครับแต่ถ้าสภาพนี้ครับบอกเลยครับน้ำยาอะไรก็ขัดไม่ออกนะครับแล้วก็ใช้มือขัดก็ไม่ได้นะต้องใช้เครื่องขัดจริงๆคาแคร์เขาก็รู้นะครับว่าต้องทำยังไงฮะแต่เขาไม่บอกเราหรอกครับเพราะว่าเขาเก็บไว้ขายแพ็กเกจครับเราจะอาจจะต้องโดนหลอกซื้อน้ำยาอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีทำครับว่าถ้าไฟเราสภาพเป็นแบบนี้แล้วเก่ามากๆนะครับใช้งานไม่ได้แบบนี้แล้วจะต้องแก้ไขยังไงครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับสำหรับวันนี้นะก็มีเครื่องขัดนะครับที่เราเคยเอามาขัดสีรถกันก็คือเครื่องขัดโบลิกแบบปรับรอบได้ใครจะมีรุ่นอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันขายถูกที่สุดใน Lazada ครับใครยังไม่ได้ดูรีวิวหรือว่าวิธีขัดสีนะไปดูรีวิวคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับน้ำยาที่ใช้ครับก็เป็นพวกน้ำยาขัดสีรถธรรมดาเนี่ยแหละนะปกติก็จะมีตั้งแต่เบอร์1 2 3นะครับหรือแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็ง่ายๆครับคือขัดหยาบขัดกลางขัดละเอียดแล้วก็ชักเงายิ่งใครมีสเต็ปในการขัดเยอะเท่าไหร่นะครับงานก็จะออกมาขัดง่ายมากขึ้นใครมีแค่2กระป๋องของขวดก็ไม่ต้องกังวลนะครับขัดได้เหมือนกันนะครับหรือใครจะใช้กาหน้าจะใช้ยาสีฟันก็ลองดูฮะจริงๆแล้วมันก็พอขัดได้ครับแต่ว่ามันจะเขาเรียกอะไรนะขัดไม่ได้ง่ายเท่ากับพวกน้ำยาขัดนะแป้นขัดนะครับก็จะมีขนแกะ1อันนะครับแล้วก็ฟองน้ำเป็นฟองน้ำแข็งนะสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมฟองน้ำแข็งฟองน้ำนิ่มใช้แทนกันได้ไหมต่างกันยังไงคือฟองน้ำแข็งเนี่ยไว้สำหรับการขัดนะครับฟองน้ำจะมีความทนทานกว่าเวลาขัดเนี่ยมันจะไม่แตกไม่เป็นผงนะครับคนที่เอาฟองน้ำนิ่มๆมาขัดนะครับปัญหาคือฟองน้ำคุณจะพังเร็วมากแล้วกระจุยกระจายนะฟองน้ำนิ่มคือไว้ใช้สำหรับลงน้ำยาเท่านั้นนะแล้วก็จะมีคนมาเถียงผมแน่นอนครับในวิดีโอนี้นะครับว่าเขามีน้ำยาขัดไฟขายโอ้ยถูๆก็ออกแล้วนะครับก็ลองใช้ดูครับถ้ามันถูๆแล้วออกง่ายแค่นั้นนะครับมันไม่ต้องมีเครื่องมือแบบนี้ไว้ใช้หรอกจริงๆไฟที่เป็นแผลลึกขนาดนี้นะครับแล้วก็ขุ่นมากขนาดนี้มันขุ่นจากด้านในแล้วนะครับไม่ได้ขุ่นจากด้านนอกจริงๆการขัดวันนี้จะไม่ได้ทำให้แบบใสแจ๋วนะเพราะว่าเราไม่สามารถขัดด้านในมันได้นะครับกรณีแบบนี้จะต้องเอากระดาษทรายขัดแล้วแต่ว่าวันนี้ยังไม่ต้องถึงเอากระดาษทรายขัดครับเดี๋ยวผมจะใช้แค่ตัวขนแกะขัดก็พอเนาะส่วนคนที่อยากจะเอารอยลึกออกเนี่ยสามารถใช้กระดาษทรายนะครับไล่ตั้งแต่เบอร์พันนะครับเบอร์2,000แล้วก็มาไล่ตามสเต็ปวันนี้ทำได้เหมือนกันครับข้อดีของเครื่องขัดที่มันสามารถปรับรอบได้ครับก็คือว่าถ้าเราเป็นมือใหม่นะเรายังไม่ควรไปใช้เกียร์แรงๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สีรถไหม้ได้ทำให้ไฟต่างๆพลาสติกไหม้ได้ครับดังนั้นมือใหม่ครับปรับให้มันเป็นเกียร์เบาๆรอบต่ำๆก่อนนะครับจะขัดง่ายกว่าแต่อาจจะใช้เวลาเยอะกว่านะครับครับหลังจากเราขัดขนแกะไปเรียบร้อยครับจะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับไฟข้างนี้นะข้างเดิมเลยนะข้างนู้นยังไม่ได้ขัดข้างนี้เมื่อกี้มันจะเหลืองมากๆเลยครับแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาใสแล้วแต่มันก็ยังไม่ใสปิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขัดไล่น้ำยานะเมื่อกี้ก็คือน้ำยาเบอร์1
ัดขนแกะแล้วเดี๋ยวเราไล่ไปที่น้ำยาเบอร์2ขัดฟองน้ำน้ำยาเบอร์2ฟองน้ำแล้วก็ไปชักเงาน้ำยาเบอร์4ครับดูครับว่าเราจะคืนชีพไฟข้างนี้ของผมมาได้หรือเปล่าครับครับตอนนี้ก็ทำการขัดลงน้ำยา4เบอร์แล้วนะครับก็คิดว่าใสขึ้นไหมครับสำหรับผมโคมไฟถือว่าใสขึ้นใช้ได้เลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ใส่ปิ๊กนะเนื่องจากว่าสภาพโคมไฟตัวนี้มันเก่ามากจริงๆครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับตอนต้นคลิปวิดีโอนะครับที่มันเหลืองเลยนะตอนนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับในการคืนสภาพไฟกับไม้สวยงามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องขัดปรับรอบได้โบลิกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็น้ำยาที่ใช้ครับจริงๆไม่มียี่ห้อฮะก็ซื้อทั่วไปตามคลองถมนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถจะใช้น้ำยายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ยี่ห้อมาตรฐานอย่าง 3M ไว้ให้แล้วกันเนาะสำหรับคนที่เลือกไม่ถูกว่าจะเอาน้ำยายี่ห้ออะไรนะครับเดี๋ยวผมขอไปขัดอีกข้างนึงครับให้ใสเท่ากันก่อนนะครับตอนนี้เหมือนสว่างตาเดียวครับมาเพื่อนๆครับที่ลองมาหลายวิธีแล้วครับแล้วก็ไฟยังไม่ใสนะครับก็ลองวิธีนี้ดูครับวิธีนี้บอกเลยครับเป็นวิธีสุดท้ายครับถ้าใช้วิธีนี้แล้วไฟไม่กลับมาใสนะครับก็ซื้อไฟใหม่ได้เลยนะครับไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับอ้อยกเว้นอีกอันนึงครับก็คือการถอดโคมล้างภายในนะครับซึ่งถ้าเป็นไฟราคาแพงๆก็ถอดโคมล้างอาจจะคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าไฟราคาเราไม่แพงนักเนี่ยอาจจะไปซื้อมือ2นะครับหรือว่าทำแบบนี้ก็จะคุ้มมากกว่านะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้ครับไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ